คุณพ่อคุณแม่เจ้าคะคือว่าครั้งนี้นะเป็นครั้งแรกของหนูหนูเองเนี่ยไม่เคยถ้าหากว่ามันดูไม่เหมาะสมไม่งามต้องขออภัยด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะการทำเสน่ห์เลขกลเนี่ยต้องเตรียมขี้ทั้ง5ค่ะขี้ที่1ขี้หัวใส่ลงไปค่ะขี้ที่2ขี้หูค่ะทับดีๆลูกขี้ที่3ขี้ตาค่ะเอาให้ตรงค่ะขี้ที่4ขี้สะดือค่ะขี้สุดท้ายสำคัญมากๆเลยนะคะคุณแม่คะขี้นี้เนี่ยนะหนูบอกไว้ก่อนเลยนะคะผัวรักผัวหลงต่อให้ผัวหนีหายกลับไปแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาค่ะขี้ที่5ก็คือขี้ตายแล้วขออนุญาตนะคะดีลูกดีๆแหมมุมกล้องพอดีเลยลูกเฮ้ยไอตัวเก่าอ่ะเขาหยิบแค่นี้ยังไงนะจ๊ะโอ้ถ้าหยิบมาขนาดนี้เจ้ากูติดคอตายแน่ก็หนูไม่เคยนี่นี่ครั้งแรกของหนูเลยนะเอาแค่นี้พอลูกเอาแค่นี้นะอันนี้คือมันโอ้แค่นี้พอนะจ๊ะใส่ลงไปอันดับต่อไปนะคะจำให้ดีนะคะคุณแม่คะหงรันมังกรลำฉันจะทำให้เขารักฉันจะทำให้เขาหลงถอดกระโปรงขึ้นมาครอบแล้ววันสามรอบวันสามรอบถูกไหมเพคะพอแล้วลูกพวกจะเวียนหัวเอาลูกถูกแล้วใช่ไหมเพคะถูกแม่น้องเอ๊ะไปวันอีกรอบมันจบแล้วเนี่ยอีกนิดนึงพี่กำลังเก็บข้อมูลมันจะเกินคาถาละสิไปแล้วแค่นี้พอแล้วเล่นดีๆเข้าผัวมึงนั่งมองอยู่มึงแบ่งให้เพื่อนฝูงมองมั่งเถอะควายนี่มองคนเดียวแล้วมึงต่อแล้วนะอีหนึ่งอีหนึ่งอีสามครบสุดแล้วค่ะดีมากเลยลูกตามแม่มาเด็กคะเสด็จแม่มาสัญญาอะไรดูหน่อยหม่อมฉันถวายบังคมได้ไปข้าหม่อมฉันเองศรีจันทร์เป็นพระมเหสีไปข้าตอนนี้หม่อมฉันมีบุคคลสำคัญที่จะมาแนะนำให้พระองค์ได้รู้จักเพคะอยู่พระหัตถ์ด้านขวามือเพคะเป็นใครสำคัญยังไงกันเล่ามีน้ำมีอะไรให้เจ้าเราเสวยก่อนแม่จะได้ชื่นใจหน่อยมีเพคะการในครั้งนี้ที่มาขึ้นเฝ้าก็เพราะมาจะถวายน้ำนี่แหละเพคะเอาน้ำมากินน้ำเย็นๆก่อนฝ่าบาทจะได้สบายใจหม่อมฉันกันซีขอถวายบังคมด้วยเพคะขอบใจน้ำเดี๋ยวจะดื่มน้ำขันนี้ก่อนจะได้ชื่นใจแสดงว่าเขามีน้ำใจไมตรีให้กับเราก็ต้องน้อมน้ำใจนี้เอาไว้อะไรจะดื่มน้ำก่อนมาเหนื่อยก็น้องก็หายน้ำเดี๋ยวมาต่างเมืองเนี่ยจะตายยังไม่รู้ตัวทำไมวะมันใส่ยาพิษอยู่ข้างในหรือเปล่าเราจะไปรู้เหรอเอออาจจะเป็นไปได้ถ้าพิสูจน์ยังไงขอเช็คก่อนมาดูสิโอ้ขุยอะไรตกตะกอนบางเลยผงฝุ่นมันเข้าหรือเปล่ามันมีผมติดมาด้วยอ่ะแหมผมติดเลยอยากโศกหน้าดูเลยเฮ้ยอยากผมขาดอยากโศกเลยอ่ะแสดงว่าทำผมบ่อยผมเสียเออแล้วล่วงมาเลยสิแม่สีเทาซะด้วยนี่ย้อมผมด้วยนะไม่มีอะไรมึงอ่ะลองเสวยดูไม่มีอะไรหรอกฝ่าบาทอันนั้นนั่นหน่อยแม่ผู้หญิง
ื่นใจชื่นใจเจ้าของน้ำคันนี้เป็นใครกันเล่าอยู่ทางพังขอบใจมากเงยหน้าขึ้นหม่อมฉันกันซีขอถวายบังคมด้วยเพคะขอบใจมากนี่คันซีสวยมากเลยดูดิ